ล่าหน่อยครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่อะไรครับที่ว่างูจงอางเข้าบ้านครั้งที่สองนะคะครับห่างกันประมาณกี่วันเลยจากวันแรกนานประมาณสี่วันห้าวันจากตอนแรกนะครับแล้วคิดว่าที่เขาเข้ามาอย่างเงี้ยบ่อยๆเงี้ยเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเราไม่อยากคิดมากแต่คิดอย่างเดียวว่าเขาคงมาให้โชคให้ลาภเราคงจะมาเพราะปรากฏการณ์ที่ว่าไม่เคยเข้ามาเลยนะเขามาเป็นอันนี้นี่เขาอันนี้เขาเจอเราเจอช่วงกี่โมงนี่ประมาณสัก7 โมงหมาที่บ้านเห่าแล้วเมื่อตัวเดิมอีกแล้วเห่าตัวสีดำเนี่ยไม่ดูร้ายนะเขาเหมือนเขามาอยากให้เราดูไม่เคยเจอออกมาโชว์ยกหัวให้เราดูสักพักหนึ่งอ่ะเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงเลยแล้วระหว่างที่รอหน่วยมาดูมาช่วยนะแต่เขาไม่มีการใส่หัวหรือว่าโชว์ดุร้ายแสดงอาการดุร้ายนะเขามาเหมือนมาโชว์ให้เราดูไม่เคยเจออ่ะแต่นี่คือจงอางที่แท้จริงธรรมชาติแท้จริงอ่ะแต่คือเราเชื่อเรื่องเขามาให้โชคให้ลาภใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นอ๋อก่อนหน้านั้นมีฝันอะไรแปลกๆมั้ยฝันเหรอใช่ฝันเช่นฝันไม่มีอ่ะค่ะฝันเหมือนกันแต่จําไม่ได้อ๋อครับโอเคขอบคุณแต่รู้สึกว่าเป็นฝันดีอ๋อขอบคุณมากโอ๊ยน่ากลัวใครให้แมวแล้วหนูกลัวได้ครับ